คครับผมนี่ก็เป็นการทดสอบระบบเสียงนะครับของกล้องโกโปรในกราฟที่ไม่รับลมนะฮะลองดูกันว่าเสียงพูดจะชัดเจนแค่ไหนนะในระดับความเร็วที่เป็น 40-50 นะฮะว่าเราทดความแรงให้เร็วขึ้นแล้วผมว่ามันจะไปได้นานแค่ไหนเอาละฮะมาดูกันไอ้สัตว์ชัดเจนรู้กูว่าทำไมด่านติดเอาทำไมรถติดทำไมด่านติดแหมยืนยิ้มปั้นเลยนะพี่นะอยู่ต่อสภ.คลองหลวงไม่มีชื่อด้วยอันนี้ที่ไม่น่าจับจราจรหรอกมั้งที่จับทรงแล้วน่าจะเหมือนจับพระธรรมชโยหรือเปล่าโอ้ยจะตั้งสองฝั่งเลยเว้ยเฮ้ยไปเฮ้ยไม่ธรรมดาอ๋อดักรถสิบล้อยืนเขียนใบสั่งก็สนุกสนานเลยเฮ้ยตัวนี้ครูหัวมึงเข้มจังวะไปได้นะจะขวางไหมไปขวางไปไปแล้วกูไม่อยู่แล้วไปแล้วอยู่ทำไมนะทีนี้อยู่ก็สวยนะผมไปดีกว่าโอ้โหไอ้เหี้ยกระดาษล้มเต็มเลยวัดใครวะกูกลัวตำรวจเป็นกระดาษมันสูบพิมพ์ไปเหรอไม่เกี่ยวมันล่วงอยู่แล้วแมวตามตรวจเข้มมากฮะเห็นกล้องผู้หญิงตาแบบลังเลเจ๊เจ๊เนี่ยมันกวางเจ๊มีกล้องไว้นะฮะบอกเลยว่าปลอดภัยนะครับผมปลอดภัยหายห่วงแต่ถ้าเป็นห่วงก็ต้องรู้ตัวเป็นที่นายเกี่ยวไหมเนี่ยThank you.
โอเคถึงแล้วเว้ยไปสนีถึงแล้วนะฮะไปสนีวันนี้มาส่งของให้กับน้องๆนะครับผมที่อยากได้สติ๊กเกอร์ที่สั่งกันไปโอเคฮะได้เวลาส่งสติ๊กเกอร์ฮะ ใครที่บ่นว่ารอนานก็รอหน่อยนะฮะไม่ได้ส่ง EMS ครับผมของฟรีอย่าส่งเยอะฮะ ตังค์ไม่พอครับผมเอาร้อนแล้วนี่ปลายเข้าซ้ายอย่างไวเลยฮะไปนี้ได้เดี๋ยวนี่รถคันนี้จะรอดเนี่ย3ล้อไม่มีหมวกกันน็อกด้วยตำรวจน่าจะตั้งด่านอยู่นะฮะตอนนี้ปี๊ดตั้งฝั่งนู้นฝั่งนี้ไม่ตั้งเหรอฝั่งนี้ไม่ตั้งเหรอไม่เจอด่านฮะเมื่อกี้ไปเจอด่านตรงนี้ก็มีด่านฮะหรือมันตั้งตรงนู้นวะว่าน่าจะตั้งตรงหน้าปั๊มฮะหรือเปล่าเห็นติดออมันเต็มเลยโอ้โหชัดเจนฮะตั้งหน้าปั๊มเลยกากูเลียเติมน้ำมันปุ๊บตัดเป่าเลยที่ไอ้ดัดสะโบกสะบัดเลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยแล้วจับเป็นฟุตบาทด้วยตำรวจปืนเนี่ยแล้วคุณจะเข้าปั๊มยังไงเนี่ยจอดแบบนี้หรือดูตั้งด่านนู่นจับอยู่ฝั่งนู้นฮะเดี๋ยวเติมน้ำมันปั๊บตั้งไหนไม่ตั้งตั้งทางตั้งปั๊มน้ำมันแล้วก็500หนึ่งครับรถมันทุบเลยโดนยิงเกลือเลยเว้ยฮะปกติเขาตั้งด่านแถวนี้บ่อยไหมเนาะก็ไม่ค่อยบ่อยไม่ค่อยบ่อยในนานตั้งทีใช่ไหมครับตั้งแต่บ่ายสองตั้งแต่บ่ายสองถึงสี่โมงอ๋อห้าโมงเนี่ยครับอ๋อทีประมาณ2-3 ทุ่มตั้งบ่อยแล้วเมื่อก่อนไม่เคยบ่อยขนาดนี้เลยโรงเรียนไทยรัฐก็ตั้งโรงเรียนไทยรัฐด่านใหญ่ส่วนใหญ่โดนรถใหญ่โดนในรถสิบล้ออะไรเงี้ยเนาะมอเตอร์ไซค์ก็มีโอ้ไม่ใส่หมวกกันน็อกจำไว้ครับบ่ายสองถึงสี่โมงห้าโมงเย็นนะคลองหลวงอย่ามานะครับผมอยู่แถวคลองห้าคลองหกไปเส้นธัญญาดีกว่าโอ้โหนั่งสองฝั่งเลยฮะแหมไปแล้วครับผมน่ะโดนอีกแล้วหนึ่งฮะรถบรรทุกบวกยิ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 กเลยเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ยไอ้เหี้ยมันโบกเงี้ยก็ติดกันน่ะมึงไม่ไปมึงไม่เลี้ยวกูเข้าก่อนนะรอดไปฮะโอ้โหรู้สึกจะรอดหรือเปล่าเอารอดว่ะมันไม่รอดง่ายเลยว่ามันเห็นบอกยิกโอ้และนี่ก็คือก่อนปฏิบัติกองเจ้าหน้าที่ตำรวจนะฮะซึ่งปฏิบัติหน้าที่แต่ละทีในรถติดชิปหายนะครับผมโอเคช่างเราครับเราเป็นประชาชนขอให้ขับอย่างถูกกฎหมายก็พอนะฮะใส่หมวกกันน็อกอะไรให้เรียบร้อยนะฮะเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายจ้าได้แล้วนะดีครับ